คือว่านะช่วงนี้ข้าเป็นหวัดอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนมันก็น่าเบื่อไม่มีอะไรดูแต่พอได้เจอกับแอปอนิเมตวันว่างๆก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะเป็นแอปดูอนิเมตในมือถือที่ในแอปจะรวมทั้งอนิเมตสุดฮิตคลิปสปอยเมะภาพพื้นหลังอนิเมะและชุมชนไว้พูดคุยเรื่องอนิเมตได้ด้วยแถมแอปจะมีการอัปเดตใหม่ๆให้ตลอดที่สำคัญดูฟรีทั้งหมดอนิเมตทั้งหมดเป็นภาคไทยและซับไทยการภาคการแปลคือดีหมดทำไม่ได้หรอกเมื่อกลายเป็นอสูรก็ไม่มีทางกลับเป็นมนุษย์ได้ผมจะหาทางและถ้าหากดูอนิเมะแล้วยังคาใจอยู่ก็สามารถดูคลิปสปอยจาก YouTube ต่างๆในแอปได้เลยแถมดูฟรีถูกลิขสิทธิ์ไม่ต้องไปค้นหาเองและในแอปยังมีภาพพื้นหลังอนิเมะทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวต่างๆที่ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ได้และในแอปยังมีชุมชนให้เราแสดงความคิดเห็นเรื่องอนิเมะกันกับเพื่อนๆและอัปเดตข่าวสารอนิเมะได้อีกด้วยโหลดได้แล้ววันนี้ที่ Play Store พิมพ์แอปอนิเมตและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปและในคอมเมนต์อย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะถ้าเจอแล้วก็คลิกเลยถ้าชอบอย่าลืมให้5ดาวกับแอปกันด้วยล่ะและถึงข้าจะป่วยอยู่ก็เถอะนะแต่ว่านี่ค่ะคุณโทมิโอกะคะนี่ค่ะคุณโทมิโอกะคะทำไมถึงไม่ยอมกินยาหรอคะช่วยพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมคะถ้าไม่ยอมทานยาฉันจะโกรธจริงๆนะนี่เป็นยาที่ฉันทำขึ้นมาช่วยทานด้วยนะคะอยากตายใช่ไหมคะคุณโทมิโอกะจะไม่ยอมกินสินะคุณโทมิโอกะชิบหายแล้วทำไมถึงไม่ยอมกินกันคะข้ามีวิธีที่มันดีกว่านี้นะจะต้องทำยังไงหรอคะถึงตอนนี้จะยังคิดไม่ออกแต่ต้องมีแน่ๆคุณคิดว่าอยู่เฉยๆแล้วจะหายป่วยหรอคะถ้าลองฝึกปานให้หนักขึ้นจะต้องหายแน่ๆเพราะเราคือนักล่าอสูรยังไงล่ะช่วยเลิกพูดกวนแล้วกินยาทีเถอะค่ะข้านะเพราะคุณเป็นแบบนี้ไงถึงไม่หายป่วยไงคะถ้าอยากให้ข้ากินยานั่นหรอกก็ลองป้อนด้วยวิธีอื่นดูสิลิงก์ต้นฉบับจะอยู่ใต้คลิปนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยตาตาเองหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับ